ายดีอันนี้อาจารย์น้อยกำลังเช็ดอันแกงเพชรที่บุใส่ซีนหมูใส่เวจิเทเรียนใส่ผักกะลามีมะเขือนี่แล้วก็มีมะอื้อถั่วแล้วมะแข้งมีเห็ดกระตันมีผักบัวละพาเห็ดกระตันแล้วก็มีแบบข้าวสดหน่วยหนึ่งบัวละพาบดเอาข้าวแล้วก็สิปรุงเครื่องปรุงนี่อ่อนกะปิใส่กะปิใส่แบบบวงหนึ่งเด้อบวงหนึ่งบวงหนึ่งเป็นหนัวใส่เป็นหนัวก็ใส่หลายใส่หน่อยเดียวเหรอมันไปหมักหลายใส่หลายไปแต่ได้บ่หมักเป็นหนัวหลายก็เนี่ยตัวนั้นเกลือจะเกลือบวงหนึ่งเลยมาน้ำตาลหนึ่งสองสามสี่บวงจะได้หมักหวานนิดนึงใส่สี่บวงพอดีแล้วก็น้ำปลาหนึ่งสองบวงสามสามบวงสี่บวงใส่ไปก่อนใส่ไปก่อนข้าวจางพอมันจางแล้วก็เติมใส่หลายก้อนก็จะมันเค็มหน้าแกงเพชรทั้งนึงใส่นี่นี่บอกแกงเพชรเคอรี่แบบนี้บอกโอเคเรียบร้อยแล้วสิไปเกิดเคอรี่วันนี้แล้วสิต้มให้เบิ่งวันนี้โอเคไปลงอ้าวนี่ครบสูตรแล้วแกงเพชรแซ่บๆมื้อนี้มองว่าสิแซ่บดีอยู่แล้วนี่มื้อนี้เด้อแล้วก็ผักใส่ป่ะผักลงไปเลยมื้อนี้เด้อลงไปเลยเด้อแล้วสิคนน่ะให้เบิ่งตอนนี้อาจารย์น้อยเอาคดีอบข้าวลงแล้วท่านนายเพิ่นสิเอาเครื่องปรุงลงใส่นี่เด้อหัวให้เบิ่งจะหน่อยหม้อเฮากับคนแล้วเราเอาแกงเพชรเลยนะอันนี้เป็นยังไงหน้าแกงเพชรข้าวแล้วก็เครื่องตัวเฮาปรุงเนี่ยเทลงเลยลูกเทลงเลยป่ะเทลงปรุงเรียบร้อยเลยปรุงเรียบร้อยแล้วนี่หม้อฟดซิบ่เฮาเฮ็ด2อันพร้อมกันเพราะมันบ่เสียเวลาเฮาคันเฮาทาแต่อันนี้แกงเฮ็ดเรียบร้อยแล้วเฮามาอันนั้นต้มแล้วมันเสียเวลาเฮาจังซี่เรียบร้อยอันนี้แกงเพชรที่บ่ใส่ซีนบ่ใส่หยังอันนี้ละลานะท่านไผมักเป็นเวจิเทเรียนก็กินได้เก๋ในซุปล่ะแต่พี่จะน้อยตัวนี้เราเทซิเลยด้วยนี่เขาประหยัดเวลาเขาแบบว่าใครมีเวลาเห็ดนะทามันฟุดแล้วก็เอารถเดี๋ยวเทปนั้นเทปให้เบิ่งอันนี้ขาวๆมันออกข้าวเด้อข้าวอ่ะอืมข้าวคนอ่ะมันทั่วว่ะอืมให้มันแหลกละเอียดก่อนเอามานี่เรียบร้อยแล้วมาจะเทนี่ใส่รถพี่เรียบร้อยแล้วก็คนแล้วมันบ่แดงปานใดเพราะว่าอันบ่ได้อันให้มันแดงเนาะแล้วก็หน้าบอลพาใส่แต่ว่าสูตรนี้ต้องบ่เฮ็ดแดงอืมแต่ว่าแดงจะใส่สีดอกนั่นน่ะอันนี้เอาบ่ได้ใส่สีมาเนี่ยพอดีเลยนี่กี่รสแล้วล่ะเรียบร้อยแล้วตักใส่ไปดิเอาหน้าแกงเพชรก็แล้วสำเร็จแล้วสำเร็จเรียบร้อยเด้อมากินน้ำกันเริ่มนี้เด้อขอขอบใจเด้อกับผู้ทานที่ตามรายการเด้ออย่าลืมกดแชร์และ subscribe ให้ได้ขอบใจหลายๆลาก่อนเด้อกินข้าวก่อนมาหน่อย